จู่ๆมีคนร้ายบุกมาพร้อมกับเอาอาวุธปืนมาจี้ครับแล้วก็ชิงทองไป50บาทคุณผู้ชมวงจรปิดบันทึกวินาทีที่ก่อเหตุได้ชัดเจนนะครับร้านทองเนี่ยอยู่ในห้างแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่เอาปืนจี้ขู่แล้วนะครับใส่หมวกแก๊ปใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ถือปืนใส่ไปมาบังคับให้พนักงานหยิบทองส่งมาแต่สุดท้ายไม่ทันใจครับคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยตัดสินใจปีนเคาน์เตอร์เลยปีนเคาน์เตอร์ครับแล้วก็ไปหยิบทองด้วยตัวเองอย่างใจเย็นจะเห็นว่าพนักงานนี่หนีไปได้แล้ว1คนวิ่งออกไปทางหน้าร้านแล้วอีก2คนนะครับที่ไปอยู่มุมสุดของเคาน์เตอร์ก้มอยู่ข้างใต้เลยครับด้วยความหวาดกลัวพนักงานเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายต้องการทองเส้นใหญ่แล้วก็ยิงปืนลงที่พื้น1นัดด้วยนั่นหมายความว่าในปืนมีกระสุนนะครับยิงออกมาแล้วทุกคนก็วิ่งหนีตายเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก1นาทีครับทองที่ได้ไปน้ำหนัก50บาทครับแล้วพวกเรามีการขืนต่อสู้ไหมไม่ค่ะหนูก็เลยให้ถามเงินเสร็จเขาไม่เอาเขาจะเอาเส้นใหญ่เขาก็เลยปีนเข้ามาเองปีนกระจกนี่นะถ้าเราหยิบเส้นใหญ่ๆเนี่ยคือน้ำหนักเท่าไหร่เส้นนึงเนี่ยไม่ได้หยิบให้ค่ะหนูหยิบเส้นเล็กให้เอาหยิบเส้นเล็กให้ใช่ไหมค่ะหนูไม่ได้หยิบให้แล้วหนูก็วิ่งออกไปเลยค่ะเขายิงปืนเขายิงปืนเขาก็เลยหนูวิ่งเลยเขายิงปืนเท่าไหร่ค่ะยิงกี่นัดอะหนึ่งนัดลงพื้นเนาะจะวางรายที่มือแต่ว่ายังเคราะห์ดีนะครับที่ไม่มีพนักงานบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับถามว่าคนร้ายหนีอย่างไรวิ่งออกจากด้านในของห้างแล้วก็ไปขับรถยนต์สีดำที่จอดเอาไว้หน้าห้างครับก่อนที่จะหลบหนีไปนี่ทองที่ได้ไปประมาณ50บาทตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังไล่ดูภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะครับตามจุดต่างๆรอบเมืองเลยคาดว่าเร็วๆนี้ได้ตัวแน่นอนมีภาพจากกล้องวงจรปิดดูจังหวะเข้าไปเลือกอ่ะเหมือนใจเย็นมากเลยนะสงสารพนักงานมากมันดึงออกมาไม่ได้อ่ะใช่แต่เอ๊ะก็เกิดเหตุเป็นรายวันเหมือนกันนะคะเรื่องของการชิงทองวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้